ลับมาช่วงนี้พาไปดูความคืบหน้าเรื่องที่เมื่อวานนี้นำเสนอที่เล่าให้ฟังว่ามีอดีตครูขับรถตู้นะครับแล้วก็พาเยาวชนหญิงแล้วก็เด็กหญิงทั้งหมด6คนเนี่ยนะครับจากโคราชมุ่งหน้าไปที่จังหวัดภูเก็ตแต่ว่ามีหนึ่งในนั้นเนี่ยเด็กหญิงหนึ่งในนั้นโทรไปแจ้งตำรวจเพราะว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วเธอก็ไม่ได้บอกทางบ้านไว้ด้วยนะครับว่าจะมีการเดินทางลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นที่ตำรวจก็เข้ามาควบคุมตัววันนี้มีความคืบหน้านะครับขณะเดียวกันทางด้านของผู้ปกครองก็มารับตัวเด็กๆกลับไปแล้วนะครับผู้ปกครองต่างทยอยเข้ามาพบลูกหลานครับที่สภ.ละแมที่จังหวัดชุมพรหลังจากที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวนายสุขสรรค์อายุ63ปีครับคนนี้ที่เป็นอดีตครูนะครับเกษียณราชการแล้วนะครับขณะที่กำลังพาเด็กทั้ง6คนเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตโดยตำรวจพบว่ามีเด็กสาวอายุ14ปีจนถึง19ปีนะครับใน6คนนี้จากการสอบสวนในเบื้องต้นทั้งหมดเป็นเด็กสาวมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งมีคนชักชวนบอกให้ไปเที่ยวแล้วก็ไปทำงานเป็นแอดมินเพจไปจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เขาบอกรายได้ดีครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งบางคนเนี่ยก็แจ้งผู้ปกครองบอกผู้ปกครองนะครับแล้วก็ยินยอมให้เดินทางไปทำงานได้แต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้บอกนะครับแอบผู้ปกครองไปหนีคุณพ่อคุณแม่ไปโดยไม่แจ้งให้ทราบจึงทำให้ผู้ปกครองเนี่ยต้องไปแจ้งความว่าลูกสาวหายตัวไปที่สพสีคิ้วที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนที่จะได้รับการประสานจากสพละแมครับว่าพบตัวเด็กๆทั้งหมดแล้วนะครับขณะที่นายสุขสรรค์อดีตคุณครูคนนี้ที่เป็นคนขับรถพาเด็กไปที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับเขาก็ให้การเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับการว่าจ้างมาจากนางสาวอ้อนครับนางสาวอ้อนเนี่ยบ้านอยู่ที่โคราชครับติดต่อมาช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มของวันก่อนโทรศัพท์มาบอกว่าให้ไปรับเด็กสาวทั้งหมดเนี่ยจากอำเภอเมืองโคราชแล้วก็ที่อำเภอสีคิ้วครับเพื่อให้ไปส่งที่จังหวัดภูเก็ตโดยที่เจ้าตัวเองบอกว่าไม่ทราบรายละเอียดอื่นๆทราบแค่นี้เขาจ้างให้ขับรถพาเด็กไปส่งก็ทำตามนี้แล้วก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณสัก2 สัปดาห์เคยรับเด็กหญิงไปส่งที่จังหวัดภูเก็ตมาแล้วด้วยครั้งหนึ่งครับโดยเด็กหญิงบอกว่าจะไปภูเก็ตเนี่ยจะไปหาแม่เขาก็ขับรถไปส่งก็ทำตามหน้าที่ขับรถไปพอไปถึงที่หน้าด่านตรวจที่จะเข้าจังหวัดภูเก็ตเด็กๆก็ลงจากรถครับพอลงจากรถเนี่ยอดีตครูคนนี้บอกว่าพอเด็กลงจากรถก็เดินไปหาคนที่มารอรับแล้วก็เรียกว่าแม่ตนเองก็เห็นว่าปกติดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโดยตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลกันเพิ่มเติมนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้เป็นการล่อลวงเด็กหญิงเป็นการล่อลวงเด็กสาวไปขายบริการทางเพศหรือไม่แล้วกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องขยายผลกันต่อว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่ครับเขาให้การว่าเขาจะพาไปเที่ยวอย่างนี้ครับอ๋อบอกว่าไปเที่ยวก็ไม่มีที่ก็เร็วไปเที่ยวแล้วก็จะให้งานทำอย่างนี้เป็นรายได้ดีเป็นแอดมินขายของอย่างนี้ครับครับและมีบางส่วนที่ไม่ได้ขออนุญาตพ่อแม่มาด้วยไหมมี2 คนนั้นนะที่ว่าเขาแจ้งความไว้อายุ14 ปี14 ปีเนาะครับผมแล้วก็ส่วนคนขับรถเป็นไงฮะก็เขาบอกว่าเขาได้รับมาทางที่ตั้งแต่ว่าผมว่ามันมีพยานหลักฐานผมก็แจ้งเขาข้อหาไปจับกุมส่งบ้านสอบสวนขอพรากผู้เยาว์แต่อย่างไรก็ตามทางตำรวจบอกว่าก็ต้องขยายผลกันต่อนะครับว่าข้อเท็จจริงแล้วสุดท้ายนางสาวอ้อนเป็นใครติดต่อให้ไปขายของออนไลน์ไปเป็นแอดมินเพจจริงไม่จริงอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะได้ติดตามกันต่อนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของตำรวจแล้ว